ทว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.5 สุขศึกษาและพละศึกษาโทรทัศน์เป็นสื่อที่ให้ทั้งภาพและเสียงมีเนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิงข่าวสารและการโฆษณาสินค้าทำให้สื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ชมมากปัจจุบันผู้ผลิตรายการทางสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งต้องแสดงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ทั้งก่อนและระหว่างการออกอากาศเพื่อให้ผู้ชมเลือกรายการตามความเหมาะสมสัญลักษณ์แสดงกลุ่มผู้ชมมีดังนี้นะครับสัญลักษณ์รายการสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปีสัญลักษณ์แสดงรายการสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปีสัญลักษณ์รายการทั่วไปเหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกวัยสัญลักษณ์แสดงรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีควรได้รับคำแนะนำสัญลักษณ์รายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสัญลักษณ์รายการเฉพาะไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนรายการประเภทการ์ตูนผู้ปกครองก็ควรให้คำแนะนำเช่นเดียวกันเพราะการ์ตูนบางเรื่องจะมีภาพการต่อสู้ที่รุนแรงการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมดังนั้นผู้ปกครองควรปลูกฝังให้บุตรหลานชมรายการที่มีสาระหรือการ์ตูนประเภทส่งเสริมภูมิปัญญาเด็กและเยาวชนนะครับมาดูอันตรายจากสื่อโทรทัศน์และการป้องกันอันตรายจากสื่อโทรทัศน์กันนะครับอันตรายจากสื่อโทรทัศน์การดูสื่อโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่อันตรายดังนี้ 1. การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวละครในภาพยนตร์หรือละครเช่นเด็กนำอาวุธปืนของผู้ปกครองมาเล่นเป็นโจรจับผู้ร้ายอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต 2. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 3. การหนีปัญหาโดยการหนีออกจากบ้านเมื่อรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจหรือทะเลาะกับพ่อแม่เพราะเรียนแบบจากภาพยนตร์หรือละครในโทรทัศน์ 4. การฆ่าตัวตายเรียนแบบตัวละครหรือข่าวอาชญากรรมเมื่อมีปัญหาเช่นปัญหาด้านความรักหรือการเรียนนะครับการป้องกันอันตรายจากสื่อโทรทัศน์เราควรป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการดูสื่อโทรทัศน์ด้วยการปฏิบัติตนดังนี้ 1. ขอคำแนะนำจากพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลือกชมรายการโทรทัศน์ต่างๆ 2. พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้คำอธิบายพฤติกรรมของนักแสดงและตัวละครว่าสิ่งใดควรปฏิบัติตามสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติตาม 3. ไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณาเชิญชวนต่างๆที่ปรากฏในโทรทัศน์